ทีมงานเฉพาะกิจของเราเดินทางมายังหมู่บ้านประชาพัฒนาตำบล นิคมอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อติดตามเรื่องราวของคางคกสีขาวตามที่ชาวบ้านแจ้งมาครับจนรู้ว่าที่พวกมันเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าฝีมือของนักแสวงโชคกลุ่มนี้ครับอันนี้เป็นเสียงออกมาคนแก่คนเฒ่าเขาเล่าลือมาก็ลองทำดูเขาเล่าว่ายังไงเขาว่าถ้าเอานางอุทัยเทวีมาขอเลขแล้วก็เอาแป้งทาทาที่บริเวณไหนท้องครับท้องทาทั้งตัวนั่นแหละทาหัวทาอะไรนั่นแหละพิธีขอโชคจากคางคกจะเริ่มขึ้นโดยนางสมบัติผู้ทำพิธีไหว้เจ้าที่เจ้าทางเพื่อขอขมาและทุกครั้งจะมีแนวร่วมคือเพื่อนบ้านในละแวกนั้นทยอยเข้าร่วมพิธีโดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นและคางคกที่จะนำมาทำพิธีนั้นก็คือคางคกที่อยู่ใกล้บริเวณทำพิธีซึ่งก็เป็นบ้านของนางสมบัติเองให้ผมดูก่อนให้ผมดูก่อนป้าจับความเชื่อเรื่องนางอุทัยเทวีที่มีสภาพเป็นคางคกถูกเล่าสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจากที่มันเคยเป็นนิทานพื้นบ้านจนถึงขั้นสร้างเป็นละครจึงทำให้ชาวบ้านกลุ่มนี้เชื่อกันว่าคางคกทุกตัวเป็นสัตว์นำโชคลาภมาให้กับพวกเขาหลังจากอาบน้ำเช็ดตัวให้นางอุทัยเทวีแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือโรยแป้งฝุ่นเพื่อดูลายบนเรือนล่างที่ชาวบ้านมักจะมองเห็นตัวเลขตามจินตนาการของแต่ละคนและยิ่งเชื่อกันว่าถ้าตัวไหนส่งเสียงร้องออกมาดังที่สุดคางคกตัวนั้นจะให้ลาบก้อนใหญ่เลยทีเดียวถ้าแป้งถ้ายางไข่ออกน้ำแม่นางอุทัยเทวีนี่นะเด้อเห็นเลขเห็นเบอร์อันเดียวพอได้ทาเลยใช่ไหมเอาทาใกล้ๆกันว่าอย่าทางห่างข้างก็ตีเป็นเลข1เลข2เลข5เลข10ไปเรื่อยนี่แหละบางทีก็เป็นออกมากับตาผมเห็น5ตัวเดียวว่าจะ4ว่าจะ4หมู่เหรอบ่ได้ไปขี่ก็ได้เนาะที่เพิ่นนั้นจิงหลีกให้เพิ่นทองให้นี่ก็นี่เด้นี่ว่าสิว่าอันขี่มาเบิ่งเด้อพี่เด้นี่ตัวนี้ก็มาจัง4ตัวนี้ก็มาจัง4พิธีเสียงทายขอโชคจากคางคกของที่นี่ทำกันมานานกว่า20ปีแล้วครับทุกครั้งที่มีใครสักคนถูกหวยพวกเขาก็จะร่วมกันทำบุญแผ่ส่วนกุศลให้กับคางคกเหล่านั้นทันทีซึ่งโอกาสที่จะได้โชคจากมันนั้นมีน้อยมากครับมันนางอุทัยเทวีตายคามือมีไหมมีเป็นไรสงสัยถูมากถูโดนถูนานไงเหรอจ้าอุทัยเอ้ยออกมานางอุทัยเอ้ยยืนสวัสดีอุทัยได้ได้เห็นละตินเห็นละตินว่าเห็นเลยย้ำว่านี่เป็นแค่การเสี่ยงทายแบบหนึ่งเท่านั้นนะครับต้องบอกว่าต้องใช้วิจารณญาณในการชมด้วยครับ